สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ป้านุ๊กก็มาเดินออกกำลังกายเช่นเดิมนะคะก็จะเก็บภาพต้นบลูเบอรี่ในฝากเนาะคนบลูเบอรี่โอ้ยปีนี้บลูเบอรี่ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขาไม่ดกไม่ดกแต่มีลูกอยู่นะคะนี่นะคะทุกคนเก็บได้นะแต่ตักนี่แสนจะยากทุกคนถ้าตักไปขายคงไม่ได้อะแค่เอากินเนาะแต่นุชชิมแล้วมันยังเปรี้ยวอยู่ไงทุกคนนู่นแฟนเดินไปถึงนู่นแล้วตามไปก่อนเดินเดินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนค่ะเดินออกกําลังกายหาดูบลูเบอรี่หาดูเห็ดเผื่อจะเจอนะคะทุกคนไม่เจอก็ไม่เป็นไรเนาะยิงนกทีเดียวได้3ตัวบางครั้งยิงมากๆก็ไม่เจอสักตัวนะคะทุกคน เดินต่อนะคะทุกคนเจออะไรเดี๋ยวป้านุจะถ่ายทําคลิปให้ดูนะคะตามมาจ้าตามมาจ้าทุกคนจ้าปานุจะจะทำคลิปสวยงามให้ชมนะคะเดินมาถึงนี่เลยนะคะทุกคนดูนะเดินเดินมาเจอเดินมาเจอก็เข้ามาดูสักหน่อยเนาะให้เพื่อนเพื่อนดูว่าปานุจไม่ได้โกหกไงทุกคนนี่นะคะเขาก็จะสุก 2-3 ลูกเนาะต้นหนึ่งมันไม่ใช่มีทั่วนะคะทุกคนนานๆจะเจอเนาะโอ้ยสงสารคนที่เก็บบลูเบอรี่ปีนี้เนาะมันก็จะไม่มีให้นะทุกคนค่ะสงสารตัวเองด้วยนะทุกคนมันไม่มีให้อ่ะทุกคนก็ไม่เป็นไรนะเขาบอกว่าเห็ดพันตะแล้หรือคัมมิ่งก็จะเกิดก่อนเนาะก็ไม่รู้จะมีเห็ดกอยวันหรือเปล่าปีนี้ขนาดฝนดีนะทุกคนแต่เอาดีไม่ได้เนาะบลูเบอรี่เนี่ยอุ้ยเดินมาตั้งไกลเนี่ยเดินออกกำลังกายกันเดี๋ยวเดี๋ยวป้านุชจะกลับแล้วนะคะทุกคนขาเดินออกกำลังกายนิดหน่อยแต่มาไกลมากทุกคนจอดรถไว้นู้รถเลยรถแว้งล่างอันนี้ขึ้นมาบนภูเขาเลยทุกคนนะโกแฮมโกบอดดะอินตะโกแฮมหนูวันนี้จะมาเล่นน้ำด้วยไงทุกคนก็เลยเดินออกกำลังกายก่อนนะจะมาเล่นน้ำที่ทะเลสาบสวีเดนนะทุกคนเดี๋ยวป้านุชจะพาไปเล่นน้ำเนาะทุกคนค่ะตามมาเล่นน้ำกับป้านุชนะคะวันนี้เดินออกกำลังกาย ดูวิวสวยๆงามๆ มาฝากเพื่อนๆไงทุกคนแล้วก็มาดูบลูเบอร์รี่ด้วยว่ามันเป็นยังไงอาการไม่ดีบลูเบอร์รี่หรือว่าเขาจะแตกรุ่นใหม่ป้านุชไม่รู้นะรุ่นนี้ไม่มีให้เลยเนาะเมื่อวานนี้รู้ไหมว่าเมื่อวานนี้ป้านุชไปตักได้มาหน่อยได้มาพอกินอาหารเช้าทุกคนสงสารตัวเองเหลือเกินปีนี้คงจะไม่มีเนาะเดี๋ยวป้านุชก็จะจบคลิปสั้นๆนะคะทุกคนคะยังไงป้านุชก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ดูคลิปของป้านุชต่อไปนะคะทุกคนจ๋าบ๊ายบายรักมาจุ๊บๆให้ดูไปทางไหนล่ะที่รักฉันบินเอ็นกลิงแวะโอ้ยืนเลยรอ